เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความไม่พอใจให้กับใครหลายคนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังชาวสิงคโปร์รายหนึ่งนะครับที่เธอนั้นได้ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ว่าทำไมชายชาวสิงคโปร์ถึงชอบสาวไทยมากนักงานนี้นะครับบอกได้เลยว่าพอฟังจบแล้วถึงกับทัวร์ลงสนั่นเลยทีเดียวก่อนสุดท้ายนะครับเธอนั้นจะยอมออกมาโพสต์คลิปขอโทษนะครับแต่งานนี้บอกได้เลยว่าทำเอาโดนคนด่าหนักกว่าเดิมอีกเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังชาวสิงคโปร์รายหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเวนดี้เฉิงนะครับกำลังเจอดราม่าอย่างหนักหลังจากที่เธอนั้นได้ปล่อยคลิปที่เธอได้ออกมาตอบคำถามที่ว่าทำไมผู้ชายชาวสิงคโปร์ถึงหลงใหลผู้หญิงจากไทยแล้วก็เวียดนามมากนักโดยผู้ถามนะครับได้เข้ามาถามเธอว่ามีเพื่อนของเธอมากมายที่ถูกแฟนเก่านอกใจไปหาผู้หญิงจาก2ชาตินี้แล้วก็ถามไปด้วยนะครับว่าสิ่งใดที่คนเหล่านี้มีแต่ว่าผู้หญิงชาวสิงคโปร์ไม่มีซึ่งงานนี้นะครับทางด้านของเวนดี้เฉิงก็ได้แสดงท่าทางราวกับจะสื่อว่าผู้หญิงจากไทยแล้วก็เวียดนามมีสถานะต่ำกว่าแล้วก็เสริมด้วยว่าคนเหล่านั้นมาจากประเทศที่ยากจนแล้วก็อาจจะทำงานในแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับนักซึ่งเธอนั้นก็หมายถึงการขายบริการดังนั้นผู้ชายที่เป็นคนเลี้ยงดูจึงมีสิทธิ์ที่จะบอกให้พวกเธอเหล่านั้นควรทำอะไรและทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์แล้วก็กลายเป็นไวรัลนะครับทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าต่อมาคลิปดังกล่าวนะครับจะถูกลบไปแล้วแต่ก็ยังมีคนนำคลิปดังกล่าวออกมาโพสต์ซ้ำนะครับแล้วก็ถูกแชร์กันสนั่นจนกลายเป็นดราม่าไม่หยุดเลยทีเดียวซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อมาทางด้านของเวนดี้เฉิงนะครับเธอก็ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยระบุว่าเธอเพิ่งกลายเป็นไวรัลในประเทศไทยในทางที่ไม่ดีนักและทำให้ชาวไทยจำนวนมากเกิดความไม่พอใจเธอรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดกระแสที่ไวมากแต่ดูเหมือนว่ามันจะเลวร้ายลงจนถึงขั้นมีคนไปแจ้งความกับตำรวจและสิ่งที่สำคัญก็คือภรรยาของเพื่อนซึ่งเป็นคนไทยได้เห็นคลิปแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดเธอจึงเพิ่งรู้ว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เพราะว่าเธอชอบและเคารพภรรยาของเพื่อนเช่นกันก็เลยคิดที่จะออกมาชี้แจงโดยเธอได้ระบุด้วยนะครับว่าพวกคุณรู้จักฉันดีถ้าฉันมีความคิดเห็นอะไรก็จะพูดออกมาแล้วก็ไม่ขอโทษแต่ครั้งนี้ฉันจะขอโทษเพราะว่าฉันตระหนักแล้วว่าสิ่งที่โพสต์ออกไปนั้นมันดูแย่มากแต่นั่นเป็นเพราะว่าคลิปถูกตัดต่อโดยไม่ได้คำนึงถึงบริบทคลิปเต็มๆใน YouTube มันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันถูกตัดเป็นคลิปสั้นๆความหมายจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งในเรื่องที่เธอสื่อออกมาว่าผู้หญิงไทยกับเวียดนามมีสถานะต่ำกว่านั้นเธออ้างว่าหมายถึงสิ่งที่ผู้ชายสิงคโปร์คิดเมื่อพวกเขาเดทกับสาวไทยที่ทำงานตามไนท์คลับหรือว่าเดทกับสาวขายบริการที่เป็นชาวต่างชาติผู้ชายจะคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้หญิงซึ่งเธอขอย้ำว่าไม่ได้หมายถึงผู้หญิงไทยทุกคนตามที่ทุกคนเข้าใจในคลิปดังกล่าวและเธอก็ยังได้บอกด้วยนะครับว่าคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เธอออกมาบอกว่าไทยเป็นประเทศที่ยากจนกว่าก็เพราะว่าผู้หญิงบางคนทำอาชีพซึ่งคนทั่วไปมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีเธอยอมรับว่าแม้มีคนไทยบางคนที่รวยกว่าคนสิงคโปร์แต่ก็ยังมีคนไทยอีกมากมายที่ใช้ชีวิตอยู่กับความจนแล้วก็ผู้หญิงไทยหลายคนก็รู้ว่าถ้าตัวเองทำงานประจำก็จะสามารถหาเงินได้น้อยการขายบริการจึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้รวยได้ซึ่งในขณะที่คลิปดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่เธอเหมือนจะออกมาขอโทษแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสวิจารณ์เบาบางลงไปเลยนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีผู้ติดตามหลายคนที่เข้ามาสนับสนุนเธอนะครับแต่ก็ยังมีหลายคนที่เข้ามาเห็นตรงกันนะครับว่านี่เป็นการขอโทษที่ฟังไม่เหมือนกับการขอโทษเลยแม้แต่นิดเดียวไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์